เปิดประวัติไอตาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวแก่งอันดับต้นของประเทศไทย อายตาสอนสวรรค์ใจม่นบิวตี้บอเกอร์ที่เรียกได้ว่ามีผู้ติดตามและชื่นชอบในสไตล์การนาเสนอของเธอเป็นอย่างมากเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นบิวตี้บอกเกอร์จากการเขียนความบนเว็บบอร์ดก่อนที่จะทำคอนเทนต์ผ่านแฟนเพจและช่อง YouTube โดยจุดเด่นของเธอนั้นคือการนําเสนอที่ตรงไปตรงมาเข้าถึงง่ายและมีความมั่นใจโดยภาพหลักที่เป็นเสามั่นตรงๆแต่หารู้ไหมว่าเธอนั้นกว่าจะปังแบบทุกวันนี้ได้ครอบครัวเธอเคยอยู่ในจุดที่ถ่านะยากจนมาก่อนเคยอาศัยอยู่ในสลัมถึงกับเคยไม่มีข้าวกินมาก่อนในช่วงที่เรียนจบม .6 เ,เ,เรียกได้ว เนื่องจากที่บ้านนั้นไม่มีเงินส่งเรียนแต่โชคดีได้รับทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนจึงทำให้เธอนานได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจบการศึกษามาแล้วนานก็ทำหน้านที่เป็น PR ให้กับบริษ,ษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งและได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดียได้เรียนรู้การวิเคราะห์ทำคอนเทนต์ต่างๆจนทำให้เธอไปต่อยอดการมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ในด้านการแต่งหน้าแบบเต็มตัวฝึกการทำวิดีโอจนกลายเป็นไอตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังแบบทุกวันนี้เรียกได้ว,ว่นาเธอนานก็กลายเป็นอ